สวัสดีครับสรุปฟังครับวัฒนพงศ์ครับเพลงนี้คุณเสริมสุขเป็นคนส่งมาต้องบอกก่อนนี่เมื่อวานนี่ครับผมก็ติดตามเพจของท่านนายกเนาะฮะแล้วก็ของทำเนียบรัฐบาลด้วยก็มีการเอาเพลงนี้ขึ้นเออบางทีก็มีท่อนหนึ่งผมก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดเอามาฝากท่านผู้ฟังหน่อยสักช่วงนิดๆนะครับก็พอฟังรู้เรื่องนะครับมิตรเพียบไทยกัมพูชีอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงที่ทางรัฐบาลกัมพูชานะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเนาะครับที่มีการแต่งเพลงลักษณะนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นชาติเดียวด้วยนะที่มีการแต่งเพลงตรงนี้ให้นะครับแล้วเนื้อก็พูดถึงมิตรเพียบมิตรภาพนะครับความสัมพันธ์มิตรเพียบความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็การที่ไปเยือนกัมพูชาเป็นชาติแรกเนี่ยครับก็สะท้อนบอกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ผมเหมือนได้ยินว่านายกเนี่ยพูดเรื่องสปป.ลาวก่อนนะว่าจะไปเยี่ยมเป็นประเทศแรกแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับกลับมาเป็นทางกัมพูชาซึ่งแน่นอนครับเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยทั้งเมียนมาทั้งสปป.ลาวนะครับกัมพูชาแล้วก็ในส่วนของมาเลเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นทุกประเทศนะครับส่วนกัมพูชานี่ก็อาจจะถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงคุณทักษิณเนี่ยกับคุณเซนนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์กันมายาวนานตลอดนะครับแม้ว่าช่วงหนึ่งในรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็มีการปั่นกระแสเรื่องนครวัดเป็นของไทยแล้วก็ไปอ้างซึ่งเป็นเฟกนิวตอนนั้นนะครับว่ามีดาราไทยไปกล่าวอ้างว่านครวัดเป็นของประเทศไทยอะไรมันก็เลยมีการเอาเรื่องนี้ปั่นจนกลายเป็นความเกลียดชังและแน่นอนครับรัฐบาลฮุนเซนตอนนั้นเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนนะครับมีการตรงนี้มาสร้างกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองในประเทศตอนนั้นลุกลามไปถึงเผาสถานทูตท่านผู้ฟังคิดดูครับครับแล้วก็โรงแรมของนักธุรกิจไทยเนี่ยครับก็ถูกเผาคนไทยก็ถูกร้านค้าอะไรเนี่ยครับคือเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อครับมันจะเกิดขึ้นได้นะครับทั้งที่เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดียาวนานมาตลอดแต่ว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีความขัดแย้งแล้วก็นำเรื่องไปสู่ศาลโลกเนี่ยก็คือช่วงที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เข้ามานะครับครับแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้นี่นะครับศรีสะเกษสุรินทร์ตอนนั้นก็มีการสู้รบกันรบกันอยู่ประมาณน่าจะร่วมเกือบปีมั้งครับก็เป็นการสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาเพื่อที่จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไปร้องเรียนศาลโลกกรณีของปราสาทเขาพระวิหารไอ้ตรงนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพื่อให้เห็นว่าเพลงเนี่ยที่ทางกัมพูชาพยายามสื่อสารเนี่ยโอ้โหในบรรยากาศที่มันสดใสชื่นมื่นซาบซ่าเนี่ยนะครับ ก็มีการเอาเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์แนบแน่นที่มีมายาวนานแล้วก็เพลงก็พูดถึงความร่วมมือที่จะเดินหน้ากันต่อไปอะไรเนี่ยครับแต่ว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่าเรื่องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และกัมพูชานะครับถ้าดูเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขามีการวางแผนกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารประเด็นนี้จะไม่มีใครพูดนะครับนอกจากรายการนี้นะเพราะว่านักข่าวรุ่นใหม่ก็คงไม่ได้ตามกันแล้วผมนี่ไปทำข่าวปี56นะครับครับตอนปี51 52 53ผมก็อยู่ในพื้นที่ชายแดนตรงนั้นนะครับตอนนั้นก็จำได้มีพลตรีกนกในตักข้าเวสนะเป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่6แล้วก็ดูสถานการณ์ตอนนั้นก็ท่านก็มองครับว่ามันมีเจตนาในการสร้างสถานการณ์ช่วงนั้นเพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะนำเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับขึ้นศาลโลกก็มีการเอาเรื่องไปศาลโลกเนี่ยครับปีประมาณ55เนี่ยครับก่อนที่ศาลโลกจะตัดสินในปี56ครับทำไมต้องเอาเรื่องไปศาลโลกครับเพราะว่าเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยปี2505นะครับท่านผู้ฟังมีการตัดสินของศาลโลกว่าปราสาทนั้นเป็นของกัมพูชาเราก็เห็นนะครับว่าศาลโลกก็เป็นฝรั่งเศสเขาก็มีอิทธิพลตรงนั้นครับปราสาทพระวิหารเนี่ยมันอยู่บนเขาอะนะครับเทือกเขาพนมลงรักที่เป็นแนวตลอดแนวชายแดนเนี่ยแล้วเทือกเขาเนี่ยก็เป็นเทือกเขาที่แบ่งเขตแดน
ทยกัมพูชานะครับครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการปักปันแต่ว่าหลังศาลโลกตัดสินปี2505เนี่ยครับบอกว่าปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ไม่ได้บอกว่าพื้นที่รอบตัวปราสาทเนี่ยมันขนาดไหนที่เป็นของกัมพูชานะครับครม.ปี2505ของรัฐบาลในตอนนั้นของรัฐบาลไทยเนี่ยครับก็มีการกำหนดขึ้นมาเลยว่าพื้นที่ตะวันออกนะครับของตัวปราสาทพื้นที่ทางตอนเหนือของตัวปราสาทระยะ20เมตรทางตะวันออก50เมตรอะไรเนี่ยครับครับให้ระบุให้เป็นพื้นที่ของกัมพูชาเขารวมพื้นที่ของเขาทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ 1,500 ไร่นะครับก็คือตัวปราสาทแล้วก็พื้นที่รอบๆประมาณปริมาณตรงนี้ก็เป็นการกำหนดของรัฐบาลไทยกัมพูชาเขาก็เห็นนะครับว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตัวปราสาทพระวิหารซึ่งขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปเมื่อปี2553เนี่ยครับแล้วก็คงมองว่าการจะพัฒนาแล้วเอานักท่องเที่ยวมาได้เนี่ยครับพื้นที่บนรอบข้างตัวปราสาทก็หมายถึงตัวเขาพระวิหารเนี่ยนะครับถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกัมพูชาเขาก็วางแผนเลยว่าเนี่ยก็ต้องสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนเนาะเอาเรื่องไปศาลโลกศาลโลกปี56ครับตัดสินให้พื้นที่บนเขาพระวิหารเนี่ยครับเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาคืออันนี้เป็นการตัดสินของศาลโลกนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับในเรื่องของคำวินิจฉัยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นภาคีในส่วนของศาลโลกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเกมที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศาลโลกเนี่ยครับวินิจฉัยความชัดเจนในเรื่องนี้ในคำพิพากษาของศาลโลกนะครับเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปี56ครับระบุเลยครับว่าทิศตะวันออกของตัวปราสาทเนี่ยครับไปจดตีนเขานะครับของเขาพระวิหารที่ติดกับตีนเขาภูมะเขือภูมะเขือเนี่ยอยู่ในเขตของไทยแต่ว่าในส่วนของเขาพระวิหารทั้งลูกนะครับก็จังกำหนดเลยครับว่าช่วงทิศเหนือเนี่ยครับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ3ใน4ของเขาพระวิหารเนี่ยครับก็เป็นของกัมพูชาตามความวินิจฉัยของศาลโลกก็ดูพื้นที่เนี่ยประมาณเกือบ2ตารางกิโลเมตรที่ศาลโลกตัดสินตรงนั้นนะครับปี56ตัดสินจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่ารัฐบาลไทยมีการดำเนินการอะไรผมก็พูดอยู่บ่อยนะครับสมัยของพลเอกประยุทธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงดีมากนะครับก็ไม่เคยมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วตอนนายกเศรษฐาไปเนี่ยครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าในพื้นที่ชายแดนนะครับความร่วมมืออื่นๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยก็ตั้งความคาดหวังตรงนี้ไว้ผมก็ไม่ชัดเจนนะครับต้องรอแถลงซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีการหาหรือเรื่องนี้คือถ้าความสัมพันธ์เรากับกัมพูชาเนี่ยครับอยู่ในระดับดีเลิศเนี่ยครับแล้วกัมพูชาแต่งเพลงให้เนี่ยเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยครับจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายคือต้องเป็นสถานการณ์ที่มันวินวินเพราะขนาดนี้ในปัจจุบันนี้นะครับเราขึ้นไปบนเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยไม่ได้เลยครับเพราะว่าชายแดนตรงนั้นถูกปิดไปนะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยก็มองว่าเป็นเขตอธิปไตยของกัมพูชาตามคำวินิจฉัยของศาลโลกก็ไม่ให้คนไทยเนี่ยครับขึ้นไปเที่ยวผมเนี่ยเคยขึ้นไปอยู่ 2-3 ครั้งเมื่อปีก่อนการสู้รบกันนะครับประมาณปี5253เนี่ยครับได้ขึ้นไปดูแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่คนไทยก็เข้าไปนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากฝั่งไทยนะครับก็ขึ้นไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็มีการเก็บเงินนะครับก็มีการแบ่งเงินอะไรกันประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ในเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยครับแล้วการขึ้นทะเบียนมรดกโลกตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยเราก็เคยขอกัมพูชาว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยร่วมกันเพราะว่าในฝั่งของไทยนะครับก็มีสถูปนะครับที่อยู่ในยุคของการสร้างปราสาทพระวิหารเนี่ยแล้วก็มีโบราณวัตถุหลายชิ้นที่น่าจะรวมเข้าไปแต่กัมพูชาก็ไม่ยอมนะครับขึ้นมรดกโลกฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้ก็ยังคาราคาซังแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็เดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่บนเขาพระวิหารเนี่ยครับเพราะมันมีการตัดถนนขึ้นไปนะครับตัดขึ้นไปเพื่อที่จะเอารถขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงบนตัวปราสาทเลยแล้วอันนี้ครับเป็นแผนหนึ่งของแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพระวิหาร
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปราสาทพระวิหารที่อยู่ในเขตของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะว่าตรงเชือกเขาตรงหน้าผาเลยเนี่ยมันเป็นหน้าผาชันความสูงก็ประมาณสัก 5-600 เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นราบนะครับฝั่งไทยก็เป็นเดินเขาขึ้นไปตรงนั้นเพราะนั้นเรื่องที่ทางคุณเศรษฐาไปเยือนเที่ยวนี้ก็ต้องรอฟังชี้แจงครับว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรถ้าสามารถตกลงตรงนี้ได้เนี่ยผมถือว่าเป็นความสำเร็จและเป็นความยิ่งใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้เนาะเป็นความสำเร็จที่ต้องบอกว่าต้องชื่นชมเลยครับเพราะว่าตลอด8ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็สงสัยผมก็ยังวิจารณ์ท่านอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ช่องทางความสนิทสนมที่มีกับกัมพูชานะครับเคลียร์ให้บรรจบไม่งั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาแล้วพอทางกัมพูชาก็เปิดเต็มที่นะครับนักท่องเที่ยวขึ้นไปเนี่ยแล้วเราตรงนั้นไม่สามารถไปเข้าไปตรงนั้นได้ว่าไม่มีข้อตกลงชัดเจนว่าเอ๊ะมันจะพัฒนาร่วมกันอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เอามาเอ๊ะพี่เป็นครับที่เขาตัดถนนขึ้นไปเนี่ยนะฮะคือฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันเป็นหน้าผานี่ฝั่งไทยมันเป็นเนินเขาเราจำได้นะว่าพยายามคิดว่าเอ๊ะเคยขึ้นไปไหมต้องเข้าใจว่าไม่เคยไปนะฮะที่ตรงนั้นแต่ว่าคือด้านที่เป็นหน้าผาแล้วเขาตัดถนนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันขึ้นจากฝั่งเขาได้แล้วใช่ไหมพี่เป็ปครับใช่เออแต่ว่าฝั่งเรามันสะดวกกว่าเขาพัฒนามาตลอดนะครับแล้วเป็นอย่างสภาพที่เล่าให้ฟังกับท่านผู้ฟังมันชันมากใช่มันเป็นหน้าผามันหน้าผาเลยนะครับ600เมตรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการตัดถนนขึ้นมาเนี่ยบางช่วงเนี่ยครับมันขึ้นตรงเลยมันชันมากครับแล้วก็ตัดเลาะหน้าผามาตลอดนะครับครับเขาก็ต้องระยะทางก็หลายกิโลเมตรอยู่ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวครับที่กัมพูชาเนี่ยจะขึ้นไปจากฝั่งกัมพูชานอกท่องเที่ยวขึ้นไปได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้หลังการตัดสินของศาลลงปี2505ตอนนั้นเนี่ยครับครับสมเด็จศรีอนุเนี่ยครับจะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยครับต้องขึ้นบันไดครับมันเป็นบันไดไม้เนี่ยครับที่ทำลองนึกภาพนะครับความชันเนี่ย500เมตรครึ่งโลพี่เป๊ะสูงนะบันไดเนี่ยครับขึ้นไปสูงมากเลยครับเพื่อจะขึ้นไปตรงนั้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ตอนปี2505ครับแต่ว่า2566เนี่ยครับครับมันเป็นกับตลับปัดตรงกันข้ามเลยครับพื้นที่ที่เราเคยบอกว่าเป็นเขตอธิปไตยของเราเนี่ยทุกวันนี้กัมพูชาเข้ามายึดครองหมดนะครับตามคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยและในแนวทางปฏิบัติเนี่ยกัมพูชาเขาก็เอากำลังอะไรเข้าไปจนเกิดการกระทบกระทั่งกันในช่วงของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปที่ศาลโลกจนมีคำพิพากษาเมื่อปี56เดือนพฤศจิกายนนะครับนี่ก็สิบปีพอดีเออมาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพครับว่าความสัมพันธ์เรากับกัมพูชาเนี่ยมันถึงแม้จะแนบแน่นความสัมพันธ์ที่ยาวนานมายาวนานนะครับครับแต่ถ้ามันมีเรื่องผลประโยชน์ของชาติเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับจากปี46ไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเผาสถานทูตมันปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าคุณเซนนี่เขาก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเตียบันก็ดูเรื่องกลาโหมแต่ว่าก็ปล่อยให้มีการเผาสถานทูตครับแล้วก็ลบที่ชายแดนก็เป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเอาเรื่องไปศาลโลกศาลโลกก็ตัดสินก็เข้าทางของกัมพูชานะครับจนวันนี้ไม่มีความชัดเจนว่ามันอย่างไรจะพัฒนาร่วมกันหรือไม่จะวินวินอย่างไรนะครับผมเคยคุยกับพลเอกวิชิตยาทิพย์ผมถามท่านเรื่องนี้ท่านก็ยังบอกเลยบอกโอ้เป๊ปซี่ยังจำเรื่องนี้ได้นะคนเขาก็ลืมกันไปหมดแต่ว่าคนที่ติดตามสถานการณ์ก็จะรู้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาระหว่างสองประเทศแล้วพลเอกวิชิตเนี่ยท่านเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะประสานให้เลยว่าสำหรับวินวินเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมจากฝั่งไทยได้นะครับเก็บตังค์เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็หารสองก็แบ่งกันระหว่างกัมพูชากับไทยก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันส่วนเรื่องเขตแดนไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะตรงนั้นเนี่ยในข้อตกลงนะครับเรากับฝรั่งเศสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการแบ่งปันเขตแดนตรงนั้นให้ยึดสันปันน้ำของเทือกเขาพนมหลวงรัตน์ลองนึกภาพครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายครับแล้วมันซับซ้อนมากแล้วถ้าไปพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นถกเถียงกันนะครับพลเอกวิชิตก็บอกไม่ต้องไปคุยเลยเรื่องชาวเดินชายแดนเนี่ยเอาเป็นว่าพัฒนาร่วมกันอะไรที่ตรงไหนได้มันต้องทำร่วมกันไปนะครับเพราะว่าอารยธรรมของเขมรปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นอารยธรรมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในเขตแดนของไทยก็ต้อง
ก็ต้องเป็นผลก็คือท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเขาก็อยากจะไปดูเนาะเข้าใจพี่แบบใช่ใช่ให้มันให้มันง่ายใช่แล้วก็อยากเห็นตรงนี้ครับครับคือถ้าเรามองเรื่องเขตแดนเอาง่ายๆก่อนมันเป็นตรงนั้นมันเป็นหน้าผาแล้วปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าผาพอดีอ่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าหน้าผาปุ๊บเนี่ยแม้ทางนั้นมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นยากมากมันเป็นกระไดอย่างที่พี่เป๊ปเล่าก็ต้องคิดว่ามันต้องอยู่เขตแดนไทยก่อนเพราะว่ามันเป็นหน้าผาบ้านเราขึ้นได้บ้านเขาขึ้นไม่ได้พูดง่ายๆแต่ว่าพอเขาเคลมว่า2505ยุคนั้นก็โอ้สู้กันยกหนึ่งเลยใหญ่ๆ50ปีผ่านไปเป็น2555อันนี้หลายคนคงทันและจำได้เราก็รายงานกับอุตรุดอยู่ในวิทยุนี่ด้วยนะครับก็เกาะติดกันโอ้ก็มีการไปสู้คดีกันอะไรกันสุดท้ายแล้วเราเสียพื้นที่ข้างๆไปอีกหน่อยนึงซึ่งเป็นหน่อยที่ไม่น้อยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้ยอมรับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลแต่ว่าปีนี้อีก10ปีผ่านไป11ปีผ่านไปเนี่ยทั้งหมดรวมไปแล้วเนี่ยก็60ปี60กว่าปีแล้วตั้งแต่2505ตอน2555ก็50ปีนี่ก็60ปีแล้วถ้าพัฒนาร่วมกันได้เนี่ยจริงๆกัมพูชาได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งเราเนี่ยมันไปง่ายใช่ไหมพี่เป๊ปต่อเนื่องเที่ยวกันไปอีสานส่วนฝั่งเขาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นมาในระยะที่เขาทำถนนขึ้นมาแล้วการท่องเที่ยวเราก็เจริญรุ่งหน้าไปมากอย่างที่เราทราบแต่ว่าอีกอ่ะมันก็เหลือแค่ว่าเราจะลงเอยเรื่องนี้ยังไงถ้าเป็นอย่างที่พลเอกวิชิตยาทิพย์พูดได้ว่าคือในยุคปัจจุบันเวลามีเรื่องราวแบบนี้ในหลายๆประเทศที่เขาเชื่อมโยงกันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาพูดกันลึกถึงเรื่องเขตแดนแต่ว่าทำเป็นเขตพัฒนาร่วมกันเป็นเหมือนแบบเป็นบัฟเฟอร์โซนอ่ะเป็นเหมือนแบบเขตกันชนที่แบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็มีแนวทางที่ทำได้ก็เหลือแต่ว่าเอาความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อกี้ได้เพลงไปเมื่อต้นชั่วโมงก็นะพี่เป๊ปเนาะเอาเพลงขึ้นต้นไปก็ดีเหมือนกันก็เป็นเพลงที่นายกเศรษฐาท่านก็บอกว่าก็ดีใจนะแล้วก็เพลงเนี่ยก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแล้วก็ยังพูดถึงว่าทั้งสองชาติก็ยังต้องเดินหน้าในการพัฒนากระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือกันต่อไปซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากนะครับแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีผู้นำคนใหม่นะครับคุณเศรษฐาก็เป็นพลเรือนนะผมว่าท่านก็มีมิติการมองในแง่ของพลเรือนนะครับที่แตกต่างจากพลเอกประยุทธ์แน่นอนนะครับในขณะที่สมเด็จนายกมีชื่ออะไรเนี่ยสมเด็จมหาบวรทิพย์บดีคุณมณิษฐ์นะครับท่านก็จบที่บดีปริญญาเอกเนาะใช่แล้วก็จบโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์นะครับก็แล้วก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เลยครับที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ในประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยก็ต้องเรียนแต่ถ้าผมมีจังหวะเจอใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงอาจจะต้องสอบถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันจะไปอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าบอกความสัมพันธ์มันแนบแน่นเนี่ยไอ้เรื่องขัดแย้งอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากพัฒนาร่วมกันนะครับมันวินทั้งสองฝั่งครับแล้วทางจังหวัดพระวิหารเนี่ยเขาก็มีการทำสนามบินเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวเพราะว่ากัมพูชานี่ถ้าไปกัมพูชามันก็ต้องไปนครวัดแน่นอนนะครับนครวัดนี่ก็อยู่ที่ในส่วนของจังหวัดที่ก็ติดกับทางปอยเป็ดไอ้โทษครับติดกับทางอรัญญประเทศนะครับจากอรัญไปเนี่ยชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงนครวัดตรงนั้นแล้วก็กระเถิบมาทางปอยเป็ดมาทางตะวันตกเนี่ยครับตลอดแนวชายแดนเนี่ยครับก็มีตัวปราสาทเยอะแยะนะครับแล้วก็มาถึงตัวบนเขาพระวิหารก็มีปราสาทพระวิหารก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่แบบโอ้โหใครไปดูมันก็ต้องไปดูอรยธรรมที่มันเป็นอรยธรรมโลกนะครับเป็นมรดกโลกเหมือนอย่างปราสาทโบราณเมืองโบราณสีเทพของเราเนี่ยครับหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยครับโอ้โหผมว่าต้องพัฒนากันใหญ่ครับแล้วก็นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยผมว่าเขาต้องมาดูนะครับที่เคยมองเรื่องอรยธรรมเขมรนี่ในพื้นที่เนี่ยครับพอมาพูดถึงอรยธรรมทวารวดีเนี่ยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าการขุดค้นต่อไปเนี่ยมันจะเจออะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเมืองสีเทพนั้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15ครับครับก็ก่อนของทางกัมพูชานะครับในช่วงที่เขาเริ่มเป็นยุคพระนครเนี่ยครับเพราะนั้นความยิ่งใหญ่ของสีเทพจากนี้ไปเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันมากขึ้นนะครับแล้วถ้ามีการขุดโบราณวัตถุพบเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์หรือการศึกษาได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ตรงนี้ที่มาที่ไปนะครับอารยธรรมทวารวดีที่เราเคยเชื่อว่าอยู่ที่นครปฐมนะครับหรืออยู่ที่ทางละโวเนี่ยเอ๊ะเข้าจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์คงต้องไป
ศึกษาแล้วก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโบราณวัตถุที่ขุดพบเจอนะครับครับครับก็แม่ถ้ามาเที่ยวที่ย่านนี้แล้วมันเที่ยวได้หมดนะพี่เป๊ปเนาะคือมันต่อเชื่อมวัฒนธรรมระดับพันเกือบ 2,000 ปีเนี่ยคือ 1,500 ปีขึ้นไปแล้วก็ต่อเชื่อมกันหมดเลยมีทวารวดีมีเขมรแล้วก็มาสุโขทัยมาอยุธยาอะไรมันก็เป็นเรื่องเป็นราวและเดี๋ยวถ้าไปทางภาคใต้อีกแล้วไปเจออะไรเพิ่มเติมมากมายบริเวณนี้มันก็จะกลายเป็นอู่อารยธรรมพันกว่าปีของโลกที่ระดับ 1,000-2,000 ปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งมาถึงแล้วเรากลับมาที่แม่กัมพูชาเขาก็มีคุณสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนเมเนตบ้านเราก็มีนายกเศรษฐาแล้วก็มีผบ.ตร.คนใหม่ขึ้นมาได้อีกคนหนึ่งแล้วว่าที่นะครับตอนนี้ข่าวก็ยังคืบหน้าไปมีบริบทข้างเคียงอีกมิใช่น้อยครับพี่เป๊ปครับครับเพราะว่าท่านนายกเศรษฐาเองก็ท่านก็ย้ำนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้มีอเจนดาไม่ได้มีวาระอะไรซ่อนเร้นแล้วก็สิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็คือคาดหวังว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยจะทำงานสนองนโยบายรัฐบาลนะโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอันนี้ก็เป็นโค้ดจากนายกสุพิมพ์ไทยโพสต์ครับที่นายกเนี่ยพูดแล้วก็โค้ดประเด็นนี้เลยครับบอกว่าคาดหวังนะครับว่าจะสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันก่อนหน้านี้ครับกลางเดือนสิงหาคมท่านใหม่เนี่ยครับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนเนี่ยท่านก็โพสต์แสดงความยินดีนะครับล่วงหน้าเลยครับว่าคือคงมีข้อมูลอินไซด์นะครับแต่ระดับท่านใหม่นี่ท่านก็มองว่าเป็นผบ.สตช.คนใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าได้ทำงานถวายการรับใช้มานานหวังว่าเมื่อท่านมีอำนาจสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคงจะปราบปรามเพจหมิ่นเบื้องสูงทั้งในและต่างประเทศให้หมดสิ้นในสมัยที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับหม่อมเจ้าจุนเจิมหรืออย่างทางนายกเองเนี่ยซึ่งประเด็นความใกล้ชิดกับเบื้องบนในส่วนของทางพลตำรวจต่อศักดิ์นะครับก็มีพี่ชายนะครับซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ก็มีการพูดถึงแล้วตรงนี้ครับมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของฟาสต์แท็กนะครับฟาสต์แท็กที่ผมพูดถึงที่ว่าตำแหน่งรองผู้กำกับถึงรองผู้บัญชาการใช้เวลาเดินทางทั่วไป16ปีแต่ว่ารองต่อท่านก็มาใช้เวลา6ปีเองเซฟเวลาไป9ปีในขณะที่บิ๊กโจ๊กผมก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับบิ๊กโจ๊กนี่ก็ฟาสต์แทร็กเหมือนกันครับ16ปีเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มาสัก11ปีโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยครับก็คอนเนคชั่นทางการเมืองนะครับก็ทำให้บิ๊กโจ๊กขึ้นมาปีหน้าถ้ายังอยู่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะเป็นแคนดิเดตอาวุโสครับปีหน้านี่บิ๊กโจ๊กมีลุ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าในขณะที่ทางนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็พูดในประเด็นนี้นะครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการเสนอชื่อนะครับโดยนายกเนี่ยให้กับทางกตล.นี่พิจารณานะครับเพราะว่าประเด็นก่อนหน้านี้เมื่อวันก่อนทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านก็ออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็คงวิพากษ์วิจารณ์ตามสไตล์ท่านนะครับบอกว่าเนี่ยเอารองอันดับ4ขึ้นมาเนี่ยครับข้ามหัวรองอันดับ1นะครับที่ก็คือพลตำรวจเอกลอยแล้วถ้าจะมีการฟ้องร้องเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยไปร้องเรียนกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจซึ่งก็คือกปค.ตร.นะครับอันนี้ก็อยู่ในร่างกฎหมายของพรบ.ตำรวจปี65แล้วอันนี้ใช้เป็นครั้งแรกครับแต่ว่าในการแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่ายึดอาวุโสเป็นหลักนะครับท่านผู้ฟังประเด็นนี้ครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นายกเองผมว่าท่านก็คงต้องอ่านกฎหมายก่อนที่ท่านจะเสนอลองต่อพลตเอกต่อศักดิ์เข้าไปเนี่ยครับก็คงเห็นแล้วครับว่าท่านก็บอกว่าอาวุโสเนี่ยมันห่างกันไล่เลียงกันไม่มากนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาประกอบก็คือในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยครับเสนอในเรื่องนี้เข้าไปให้กตล.พิจารณาซึ่งอันนี้ก็เป็นการดำเนินการตามพรบ.ตำรวจเนี่ยครับปี2565เนี่ยครับที่บอกหน้าที่และอำนาจของกตล.ไว้ชัดเจนนะครับครับแล้วก็พูดถึงการพิจารณาพบ.ตร.เนี่ยครับก็บอกว่ากตล.เนี่ยพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งพบ.ตร.ตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอชัดเจนนะครับข้อความตรงนี้ครับถ้าจะไปร้องในเรื่องขอความเป็นธรรมเนี่ยผมว่าโอ้มันไม่ได้ที่จะไปยื่นร้องอะไรได้เลยเพราะว่าในพรบเนี่ยระบุชัดเจนครับว่าอยู่ที่ดุลพินิจของนายกก็มีนักข่าวไปถามนายกนะครับว่าทำไมถึงเสนอท่านก็ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ตอบนะครับผมคิดว่าท่านก็คงมองหลากหลายปัจจัยและปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของงานความมั่นคงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับครับขั้นตอนก็คือนายกเสนอชื่อคือแน่นอนล่ะว่าอาวุโสเนี่ยจริงๆแล้วนักข่าวหรือว่าใครก็อธิบายกันว่ามองการให้คะแนนเป็น50 50จริงๆไม่ได้ระบุนะฮะท่านวินัยทองสองก็บอกว่ามันไม่ได้ระบุว่าเป็น 50% หรือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วไม่ได้บอกแต่ว่าก็เป็นการเกณฑ์เอาแต่ว่าจริงๆพอขึ้นมาว่าใครที่เป็นแคนดิเดตได้มี4ชื่ออย่างที่ว่าทีนี้สุดท้ายก่อนที่จะไปโหวตเนี่ยมันคือนายกเป็นคนเสนอชื่อนายกจะเสนอเนี่ยก็หยิบจาก4ชื่อนี้หรือจะ3ชื่อหรือจะกี่ชื่อก็ตามที่เป็นแคนดิเดตคือหยิบขึ้นมาแล้วก็กตร.ก็โหวตอย่างที่มีรายชื่อที่โหวตทีนี้ท่านจะหยิบใครมาโหวตและถ้าไม่ผ่านก็ค่อยหยิบกันต่อๆไปก็ว่ากันไปทีนี้พอท่านหยิบท่านต่อขึ้นมาเลยเนี่ยรองต่อขึ้นมาเลยแล้วโหวตแล้วก็ผ่านด้วย91แล้วก็ไม่ออกเสียง2ชื่อก็ผ่านแล้วทีนี้ถามว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีในใจอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ใจท่านถามว่าจะเป็นอาวุโส50หรือจะเป็น150อันนี้เป็นพูดกันเองหมายถึงว่าพูดกันเหมือนกรอบกว้างๆแต่สุดท้ายก็ผ่านส่วนพลตำรวจเอกเอกสนานนท์ท่านก็มองของท่านแล้วท่านก็เอามาอธิบายด้วยเมื่อสักครู่ก็เปิดเสียงนะครับว่าท่านอธิบายว่าท่านมีกรอบความคิดแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีก็ถูกต้องท่านก็อธิบายในกรอบของท่านว่าให้บันทึกไว้งั้นเรื่องก็A1 ก็มีด้วยประการฉะนี้ในแบบนี้เช่นนี้เองพี่เป๊ปคือไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยไม่ได้ลึกลับเลยหรอกพรบ.เนี่ยครับใช่ครับแล้วก็นายกก็เป็นก็คือนายกเนี่ยก็คือท่านก็ตามพรบ.เนาะก็เป็นผู้ที่เสนอชื่อครับสมมติถ้าเกิดชื่อแรกไม่ผ่านก็ต้องโหวตไปจนครบ4คนใช่ก็ต้องเสนอคนต่อไปใครได้เสียงเกินกึ่งนึงก็ผ่านก็เป็นพบ.ตร.ไปใช่ครับก็เป็นอำนาจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องเนี่ยดูแล้วไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่จะร้องก็คงเป็นพลตำรวจลอยซึ่งไม่คิดว่าท่านจะไปร้องอะไรในเรื่องนี้นะครับเพราะอันนี้มันเป็นนอกจากท่านจะถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมพี่เป๊ปคือเมื่อกี้สอสมชายก็พูดประเด็นนี้และชัดเจนมากคือถ้าเกิดการโยกย้ายไม่เป็นธรรมหมายความว่าจับท่านโยกไปเพื่ออะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เป็นธรรมอันนี้จะเกิดกรณีแบบคุณทวินเปลี่ยนสีเราจำกันได้ดียุคคุณยิ่งลักษณ์อันนั้นน่ะไปโยกย้ายท่านไม่เป็นธรรมแล้วท่านก็ร้องจนกลายเป็นคดีซึ่งแล้วคดีเนี้ยทำให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยออกจากนายกคือจริงๆคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ถูกปฏิวัติไม่ได้ถูกรัฐประหารนะครับท่านออกจากนายกจากคดีคุณทวินเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็มีคุณชัยเกษมเนี่ยรักษาการและตอนนั้นน่ะถึงเกิดปวแต่ว่าคนก็ไปพูดรวบว่าจริงๆแล้วปวคุณยิ่งลักษณ์จริงไม่ได้ปวคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ไปก่อนหลุดออกไปก่อนแล้วก็คุณชัยเกษมรักษาการต้องหนีครับหนีคำพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องจำนำข้าวครับเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยเขาวินิจฉัยนะครับให้จำคุก5ปีเนี่ยครับแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยก็ให้คุณบุญทรงไปรอก่อนเนี่ยครับจำได้แล้วก็หายไปคือกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยคนยังไปเข้าใจว่าเพราะการยึดอำนาจไม่ใช่เลยคุณยิ่งรักเนี่ยถูกตรวจสอบในระบบรัฐสภานะครับหลังจากที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องจำนำข้าวมองว่าบ้านเมืองเสียหายเนี่ยก็มีการยื่นให้ปปช.นะครับพิจารณาเพิ่มจากหลักฐานที่คุณหมอวลงเนี่ยครับไปเอามาให้เห็นครับว่ามันมีการทุจริตอะไรอย่างไรปปช.สอบเสร็จเอ้ยมันเข้ามันมีข้อมูลมันมีมูลในสิ่งที่ตั้งข้อสงสัยนะครับก็ส่งต่อให้ศาลอาญานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาก็มีการวินิจฉัยในประเด็นนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งรักช่วงนั้นนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของที่คุณเศรษฐาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบทบาทซึ่งแน่นอนครับพลตำรวจต่อศักดิ์นี่จากนี้ไปปีหนึ่งเนี่ยครับแนวทางในเรื่องของที่ทางท่านจุดเจิมตั้งความคาดหวังไว้หรืออย่างทางนายกเนี่ยครับก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วสถานการณ์ในเรื่องนี้นะครับการใช้โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจนวันนี้นะครับผมว่ามันคลี่คลายไปเยอะมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมการทำงานของทุกฝ่าย DSI นะครับครับแล้วก็กองประชาการสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีทางไซเบอร์เนี่ยครับที่มีการดำเนินการมีการติดตามเวลามีการโพสต์ในโซเชียลใช้ชื่ออวตารเนี่ยทุกวันนี้ต้องบอกว่าน้อยลงมากครับผมเนี่ยตามดูนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ตามเก็บก็หมายความว่า
พอรู้ว่าอวตารนี่เป็นใครเนี่ยครับหมายศาลก็ไปถึงนะครับแล้วก็มีการไต่สวนพิจารณาก็ว่าไปถ้าหลักฐานชัดเจนโพสต์บ่อยครั้งก็แน่นอนครับศาลก็วินิจฉัยให้จำคุกส่วนถ้าเป็นครั้งแรกหรือสารับสารภาพแล้วก็เห็นว่าอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงก็อาจจะทำทันบนภาคทันไว้อะไรนี่ครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องนี้ลดน้อยลงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วเด็กๆ เยาวชนเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่ทางพรรคก้าวไกลพยายามตีปี๊บนะว่า112นี่มันเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมันไม่ใช่เลยเพราะถ้ามันเป็นการไปหมิ่นประมาทบุคคลที่3เนี่ยคุณก็มีความผิดอาญาอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าแน่นอนนะครับในยุคที่พลเอกต่อศักดิ์ท่านขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็มีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เลยนะครับตีเป็นเงินออกมาก็300กว่าล้านครับมียาบ้า15ล้านเม็ดแล้วก็มีเฮโรอีน400กว่าแท่งนะครับครับมียาไอ400กว่ากิโลครับแล้วที่สำคัญครับคือมียาแฮปปี้วอเตอร์แล้วก็ยาไฟไฟเคยได้ยินผมถามคุณวัชรพงษ์ก่อนเคยได้ยินยา2ตัวนี้ไหมได้ยินฮะมันมาWater, มันมาพักมันมาพักใหม่แล้วพี่ยาไฟไฟคือไฟไฟเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับคือกินเข้าไปแล้วก็เมาแล้วก็มันเป็นมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นผงเนาะมันเป็นเคมีใช่ฮะเป็นเคมีคงไปผสมอะไรหรือเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ลองต่อไปเนี่ยครับก็ตรวจยึดได้3กระสอบคือนึกภาพไม่ออกนะครับมันคงต้องปริมาณที่เยอะมากและแฮปปี้วอเตอร์กับไอ้ไฟไฟหรือไฟไฟเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงไงเนาะก็เด็กๆเขาเรียกไฟไฟครับเป็นยาชนิดใหม่ที่เป็นที่นิยมมากแล้ววัยรุ่นตลาดในจีนเนี่ยเป็นที่ต้องการมากแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็โยงไปถึงท่านผู้ฟังจำกรณีตู้ห่าวได้นะครับตู้ห่าวเนี่ยเริ่มต้นของเรื่องตู้ห่าวเลยมาจากนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่เป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รัฐบาลจีนเนี่ยใช่มาเที่ยวในไทยครับครับแล้วก็ไปเสียชีวิตในผับนะครับก็คือเสียชีวิตจากการโอเวอร์โดสเนี่ยครับแล้วก็มาเรื่องนี้ทางการจีนให้ความสำคัญนะครับครับก็มีการแจ้งจากรัฐบาลไทยมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับก็มีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้แล้วก็ลงความว่านักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิตเนี่ยมาจากการเสพยาเสพติดนี่แหละครับแฮปปี้วอเตอร์กับไฟไฟเนี่ยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันแพร่หลายในจีนแล้วก็เป็นที่ต้องการคือก็บอกว่ามีการผลิตนะครับมีสารตั้งต้นแล้วก็มีการผลิตแล้วก็นำเข้ามาแล้วก็ไปเจอที่นครปฐมท่านฟังลองนึกภาพนะครับคือไปเจอที่นครปฐมเนี่ยก่อนหน้านี้ช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็มีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่แล้วก็มีแฮปปี้วอเตอร์มีไฟไฟเนี่ยครับตรงบริเวณสมุทรสงครามนะครับตรงแยกวังมะนาวก่อนที่จะไปทางเพชรบุรีตรงนั้นเนี่ยครับก็เลยมีการตามตรวจสอบกันนะครับว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีการจับส่วนนี้แล้วก็ได้ยาตัวนี้มานะครับจะโยงอะไรหรือไม่เนี่ยครับผมว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาก็แกะรอยเรื่องนี้อยู่แต่ผมพูดเรื่องแฮปปี้วอเตอร์กับไฟไฟเนี่ยครับให้ฟังให้เห็นว่ามันเป็นยาตัวใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วเราก็พบว่ามันอยู่ในโกดังนะครับที่นครปฐมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชัดเจนว่าผลิตในสามเหลี่ยมทองคำหรือไม่อันนี้ยังไม่เคยได้ยินนะครับครับแต่ว่ามันจะต้องผลิตที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เตรียมการที่จะส่งต่อแล้วก็เหมือนกับว่าจะส่งเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศจีนอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้ซึ่งพลเอกต่อศักดิ์เมื่อวานนี้นักข่าวก็สอบถามนะครับในเรื่องของแนวทางการทำงานจากนี้ไปยังไงท่านก็บอกว่าเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องเร่งด่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ต้องเดินหน้าในการทำงานทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องไซเบอร์คราม นะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีเรื่องของโอ้อันนี้เรื่องใหญ่คอลเซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายที่ครับครับประเด็นคอลเซ็นเตอร์นี่ท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อนี่ไม่น้อยนะครับแล้วคนที่มีความรู้เป็นหมอก็เคยนะครับนักข่าวก็มีซึ่งมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาใช้เทคนิคอย่างไรที่สามารถทำให้คุณเนี่ยโอนเงินให้เขาเป็นวงเงินที่จำนวนมหาศาลใช่คือที่สอบถามเนี่ยมันมีการใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่เป็นข้อมูลของเราพี่เป๊ปคือตอนโทรศัพท์มาพอเราเผลอรับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขามีข้อมูลอะไรบางอย่างของเราที่พูดมาแล้วมันตรงแล้วพอมันตรงปุ๊บ
คนที่รับโทรศัพท์ก็เลยหลงเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่กับภาครัฐซึ่งเขาจะได้มาด้วยวิธีไหนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยังค้างอยู่ว่าทำไมไอ้พวกคอร์เซ็นเตอร์พวกนี้ได้ข้อมูลความลับที่เป็นข้อมูลของเรากับภาครัฐหมายถึงว่าคนบางคนกำลังมีธุรกรรมอะไรบางอย่างค้างอยู่ก็โทรมาแล้วพูดเรื่องนี้หรือแม้แต่พูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างข้อมูลความลับที่เป็นส่วนบุคคลของเราในหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลการเงินเนี่ยพอพูดตรงก็เลยเริ่มหลงเชื่อทีนี้ก็เริ่มเข้าเทคนิคการหลอกแล้วว่าเอาเดี๋ยวโอนไปให้ในตำรวจบ้างโอนไปให้ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็แบ่งงานกันทำเป็นขบวนการต้มหมูไปอ่ะมันโอนเงินอย่างนั้นคุณว่าเจ้าคงเจอใครเจอไหมผมไม่ได้รับเจออยู่แล้วนะคือเจออยู่แล้วโอ้โหวางวันนะพี่เป๊ปมา20-30คอเลยเขาโทรมาเนี่ยเขารู้จักชื่อเรานะเขาทักนะคุณเสริมสุขเป็นผู้หญิงนะครับเป็นไงเนี่ยรู้จักชื่อเลยไม่สุ่มนะเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ถามเอ๊ะใครเนี่ยว่าทางนู้นเขาบอกว่าลองเดาดูคือใจเราพูดชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือฟังเสียงเนี่ยมันไม่คุ้นเลยเพราะว่าคนที่เราคุยที่เป็นสตรีนี่มันก็น้อยนะอยู่ๆที่ขอมาแล้วบอกว่าเนี่ยสมัยเรียนเรายิ่งงงหนักเลยแล้วผมก็เนื่องนึกสงสัยมึงมาหลอกแม่ไรงานนี้เราก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็บอกยุ่งอยู่ก็เราก็มิสคอไปก็ปิดสายไปนะครับแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็โทรมาสามสี่ครั้งคืออย่างเงี้ยผมว่าเราก็ต้องมีไหวพริบเนาะเราก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยนี่มันผิดปกติมันมาไม่เคยโทรมาอยู่ๆโทรมาถึงงงไว้ทำไมถึงไปโอนกันอันนี้ก็เป็นไซเบอร์ครามที่ทางรองต่อสั่งนะครับท่านก็บอกว่าก็เป็น1 ใน 3เรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการหมายความว่าก็เป็นนโยบายนะครับหลังจากรับตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ย3เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ได้ฟังเสียงนะครับมีเสียงของพลเอกต่อศักดิ์เมื่อวานนี้นะครับที่นครปฐมตอนที่มีการไปดูของกลางนะครับท่านเคยสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในเรื่องงานที่ต้องรีบเร่งดำเนินการเนี่ยครับมาอยู่แล้วนะครับท่านนายกเนี่ยชัดเจน1-3อย่างที่ต้องทำเลยนะครับยาเสพติด2คือเรื่องของไซเบอร์ครามที่คนเรื่องคอลเซ็นเตอร์3คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวคือเราทำแอคชั่นแผนมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าพอพี่จะมาว่าที่ผมคนละพี่จะมาทำท่านตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งแล้วพวกพี่ก็สนองโดยเนี่ยทีมงานป้องกันปราบปรามทำแม้กระทั่งเราห่วงที่ว่ากำลังพลในสำนักงานแห่งชาติที่จะลงไปดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยขาดแคลนเราจะทำกำลังคนน้อยให้เป็นกำลังคนมากทำยังไงเราวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วเรื่องของยาเสพติดใครจะดูแลแล้วมาตรการต้องทำร่วมกันนะครับทั้งปปง.ทั้งปปส.ในการยึดทรัพย์เขาตัวนี้แหละสำคัญที่สุดคือยึดเงินเพื่อให้กระบวนการมันเดินต่อไม่ได้เราทำในทุกหน้างานแล้วตอนนี้ขอให้เวลาสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็ต้องปีนี้ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับครับแล้วก็เนี่ยก็ยังมีประเด็นชั่วโมงที่แล้วที่พูดเปิดเสียงคุณมินนี่เนาะเพราะว่าที่หายเงียบไปเลยนะครับคือเสียแต้มครับวันแรกถ้าว่าจะมาเปิดตัวน้องจะมาชี้แจงนะครับใช่คืออย่างน้องจะออกมาเนี่ยมาให้เห็นคอนเนคชั่นหน่อยนะว่าเป็นญาติสนิทอะไรยังไงรู้จักกันเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคือคิดว่าไม่น่าเปิดตัวมาถ้าเปิดตัวมาเดี๋ยวผมว่างานเข้าเลยนะอย่างแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าบ้านที่ถูกคนก็เป็นชื่อเขานะครับแล้วธุรกิจเชียร์แตมเนี่ยเป็นธุรกิจก่อนหน้านี้เขาทำบันเทิงครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาจับเรื่องงานขนส่งแล้วข่าวบอกว่ามีรถขนาดใหญ่รถบรรทุกเนี่ยครับหลายร้อยคันเลยแล้วก็เดินสายกันทั่วประเทศตรงนี้ก็เลยผมว่ามันเป็นที่มาที่ไปของที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยครับคงมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับแล้วก็ตามไปจนไปเจอในเรื่องของว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ทางรองโจ๊กนะครับท่านไปพักอาศัยอยู่จะไปยังไรต่อเนี่ยนี้ยังต้องติดตามนะครับส่วนมินนี่ออกมานี่ก็เป็นเรื่องพูดเรื่องความสำคัญครับที่มีกับผู้กำกับท่านหนึ่งนะครับก็ชี้แจงไปโอเคนั้นก็รับฟังกันไปแต่ว่าในเรื่องของข้อมูลหลักฐานเนี่ยถ้าไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยคงไม่กล้าไปขอหมายค้นแล้วตอนนี้ตำรวจทั้ง8ท่านที่ใกล้บิ๊กโจ๊กนะครับก็ถูกโอนย้ายไปประจำนะครับในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รอผลการสอบสวนจอกอย่างไรจะโยงไปถึงผู้ขับบัญชาหรือไม่อย่างไรนะครับก็ยังเป็นเรื่องต้องติดตามและเฮียแตมนี่จะโผล่ไม่โผล่นะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวตามต่อใช่สัปดาห์หน้าใช่ครับพี่เป๊ปมีข่าวหนึ่งต้องไม่ตกเพราะเมื่อวานพี่เป๊ปพูดถึงข่าวคือการเมืองยังมี2-3ข่าวที่ต้องตามแต่ว่ามีข่าวนี้ว่าขอหยิบข่าวนี้มาปิดท้ายเบรกนี้เพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะพี่เป๊ปคุยกันเพลินๆเนี่ยจะหมดเวลาอีกแล้วแต่ว่าเราต้องติดข่าวนี้ต้องพูดเพราะว่าคือรองอ๋องเนี่ย
จะถูกขับคือถูกขับคือมันมีมติก้าวไกลแล้วทีนี้ก็จะเข้าเกมอย่างที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าก้าวไกลจะใช้วิธีตุกติกนะฮะอันนี้ไม่อยากเชื่อแต่ว่ารอดูเช็คสุดท้ายเนี่ยเออว่าขับออกจากพรรคแล้วก็จะไปสังกัดพรรคเล็กอันนี้ก็อย่างที่หลายคนคาดการทีนี้มันแหมมันดูไม่รุ่นใหม่เลยพี่เป๊ปครับก็เป็นอาจจะใช้คำพูดว่าไงเป็นเล่ห์เหลี่ยมเป็นชั้นเชิงทางการเมืองนะก็คือตอนท่านผู้ฟังลองนึกภาพตอนที่ลงมตินะทั้งนั้นเนี่ยครับลงมติเลือกรองประธานคือเดิมตอนนั้นเนี่ยเขาจะโหวตประธานเลยครับแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเขามองเกมขาตอนนั้นนะครับมองว่าอย่างไรเสียเนี่ยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเพราะจุดยืนในเรื่องของ112เนี่ยครับแล้วก้าวไกลที่เขาได้เสียง151เนี่ยเขาก็ขอเป็นประธานสภาในขณะที่ทางเพื่อไทยก็มองว่าถ้าให้ไปเป็นประธานเนี่ยมันวุ่นวายแน่นะครับ มันก็เลยมีทางออกที่เป็นอาจารย์วันนอที่มี9เสียงเนี่ยครับพรรคเล็กๆก็ได้เป็นประธานไปเพราะตอนนั้นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในส่วนของรองประธานสภาครับเมื่อประธานไม่ได้ก็มาเป็นรองก็สถานการณ์ช่วงนั้นก็ต้องโหวตให้ก้าวไกลนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อถึงแม้รู้ว่าอีกไม่กี่อาทิตย์สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยครับก้าวไกลก็คงไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่ามันก็ผ่านกระบวนการตรงนั้นนะครับเลือกในส่วนของก้าวไกลคุณอ๋องเนี่ยครับเป็นรองแล้วก็ในส่วนของเพื่อไทยก็เป็นรองอีกคนหนึ่งพอสถานการณ์มาถึงวันนี้ในช่วงที่ก้าวไกลจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับแล้วรองอ๋องอยู่ในพรรคเนี่ยก็เล่นเกมอย่างที่เราได้ยินในข่าวซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่จะแสดงสปิริตแล้วก็ยอมรับกติกานะครับในส่วนของก้าวไกลหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านไปรองประธานก็ลาออกเพราะตำแหน่งของประธานกับรองประธานเนี่ยมันควรจะต้องเป็นตำแหน่งของฝ่ายการเมืองที่อยู่ในปีกรัฐบาลเพราะงานสภาเนี่ยครับถ้าฝ่ายค้านไปเป็นประธานนี่โอ้โหการประชุมสภานี่วุ่นวายแน่นอนนะครับลองนึกภาพถ้าประธานสภาสมัยที่แล้วไม่ใช่ท่านประธานชวนนะแล้วก็เรื่อง112เข้าไปเนี่ยครับท่านไม่ตีตกเนี่ยครับโอ้โหมันจะวุ่นวายท่านประธานชวนท่านก็ตีตกแล้วก็มองว่าเรื่องที่มีการจะพูดเรื่อง112เนี่ยท่านก็ตัดบทไม่ว่ามันเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะเสนออะไรได้เพราะนั้นสถานการณ์ในส่วนของก้าวไกลก็ชัดเจนครับเมื่อวานนี้พรรคออกแถลงการแจ้งเหตุผลที่ต้องขับหมออ๋องออกนะครับเพราะว่าต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วเมื่อสมาชิกพรรคเป็นรองประธานอยู่เนี่ยมันก็ขัดแย้งกับในส่วนของมาตรา110ในรัฐธรรมนูญนะครับที่บอกว่าถ้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจะมีตำแหน่งในส่วนของสภาเนี่ยไม่ได้เลยมันก็เลยออกมาอย่างที่เป็นข่าวกันก็คงมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันในสภาก็คงน่าจะต้องมีการมีความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆการเหน็บแนมการอภิปรายอะไรนะตอนนั้นส่วนคุณอ๋องจะไปไหนเนี่ยข่าวว่าน่าจะไปเป็นธรรมเพราะว่าทิศทางนี่มันไปด้วยกันเนาะไม่น่าที่จะไปไทยสร้างไทยนะครับในการที่ไทยสร้างไทยก็พร้อมครับบอกว่าถ้าจะมาอยู่ไทยสร้างไทยก็พร้อมรับแต่ดูเส้นทางการเมืองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นธรรมครับเพราะจุดยืนเรื่อง112เนี่ยใกล้เคียงกันมากครับท่านผู้ฟังครับเข้าใจครับเหลือเวลาสัก2นาทีสุดท้ายในเบรกนี้ในเบรกสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวพักสักนิดหนึ่งให้พี่ไปปิดท้ายหายใจปึ๊ดนึงก็หมดแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันครับวัฒนพงษ์วิชัยยะเจอกันขอบคุณพี่เปปซี่สวัสดีครับผมรัฐมนตรีกลาโหมครับเมื่อวานนี้ไปตอบกระทู้เรื่องเรือดำน้ำนะครับที่ทางพรรคก้าวไกลเสนอว่ารัฐบาลจะเอาเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็เก็บเสียงของรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงครับชี้แจงในเรื่องนี้ครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรครับหลังจบเสียงก็ขอลาเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับข่าวที่ได้ทราบทั้งหมดเป็นอยู่ที่ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของกองทัพเรือเท่านั้นที่เขาพูดจัดซื้อจัดจ้างแล้วเขาบอกว่าทางจีนตอบกลับมาว่าจะไม่ได้เครื่องยนต์ตามนั้นเรื่องยังไม่เคยถึงผมเลยยังไม่ถึงรัฐมนตรีกลาโหมและยังไม่ถึงครม.ผมก็ได้จะฟังได้จะรอและได้ติดตามข่าวแล้วก็สอบถามขั้นตอนของกองทัพเรือว่ากองทัพเรือจะเอายังไงสรุปยังไงกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะสรุปยังไงถ้าสรุปแล้วพอมาที่ผมก็จะตัดสินใจจะไปครม.ก็จบที่ครม.แต่ทุกอย่างนี่ที่ผ่านมาอยู่ที่ขั้นตอนกองทัพเรือยังไม่มาที่ผมเลยแล้วก็ทราบล่าสุดทราบพร้อมกันเนี่ยว่าทางกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการกองทัพเรือท่านที่กำลังจะเกษียณเนี่ยท่านบอกว่าท่านสรุปแล้วเพิ่งสรุปแล้วว่าท่านจะเดินหน้าต่ออันนั้นคือข่าวว่าท่านสรุปแล้วจะรายงานมาที่ผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงผมเพราะฉะนั้นท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือท่านที่กำลังจะเกษียณเนี่ยท่านบอกว่าท่านสรุปแล้วเพิ่งสรุปแล้วจะรายงานมาที่ผมผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงผมเพราะฉะนั้น
ถ้าเรื่องยังมาไม่ถึงผมเนี่ยผมจะไปด่วนสรุปว่าเดินหน้าต่อไม่เดินยกเลิกหรือเดินต่อนี่คงไม่ใช่อ่ะคงไม่ถูกก็รออยู่เหมือนกันถ้ามาแล้วปั๊บผมก็จะรีบดูรีบศึกษาแล้วรีบตัดสินใจถ้าผมตัดสินใจจบในขั้นตอนผมก็จบถ้าไม่จบไปครม.ก็ไปครม.เพราะนั้นเนี่ยเรียนเพื่อนสมาชิกว่าที่ผมบอกว่าก็ตามที่กองทัพว่ามาตามที่กองทัพว่าก็คือการรอฟังการสรุปจากเขานะครับวันนี้ถ้าหากผมไปด่วนสรุปนี่นั่นต่างหากที่จะด่วนสรุปโดยยังไม่ใช่ขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามจะช้าจะเร็วนี่มันมีกรอบเวลาอยู่เวลาคือการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็น G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐเขาจะมีกรอบเวลาการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ซึ่งยังไม่หมดเข้าใจว่าจะไปหมดที่ธันวาคมเพราะฉะนั้นนี่จะช้าจะเร็วเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดนี่มันยังเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายเขาจะดำเนินการได้เช่นสมมุติว่าวันนี้เราดูเหมือนประหนึ่งว่าจีนจะไม่สามารถไปเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาได้แต่เวลาที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเราจะไปตัดสิทธิ์เขาเลยเสียทีเดียวก็ไม่ได้การจะไปยกเลิกก่อนที่สัญญายังไม่ครบเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะนั้นนี่เราต้องดำเนินตามกรอบเวลาส่วนจะเอาทางใดนั้นนี่ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับถ้าเรื่องมันมาถึงแล้วผมจะศึกษารายละเอียดว่าถ้ากองทัพเขาบอกว่าจะเดินหน้าต่อเขามีเหตุผลอะไรมีความเชื่อมั่นอะไรแล้วมีหลักประกันอะไรให้กับทางประเทศว่าไม่เสียประโยชน์กองทัพไม่เสียประโยชน์ก็จะดูละเอียดตรงนั้นน่ะถึงจะเลือกแนวทาง